สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะอันนี้ผสมแล้วเรียบร้อยนะคะมีหมูสามชั้นครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นนะคะชูรสครึ่งช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนชาแล้วก็ใส่ใส่ทุกอย่างผสมกันแล้วนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็ยำทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำปลานี่2ช้อนโต๊ะนะคะขยำเท่ากันนะคะแล้วก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนจะทอดเราจะชุบใช้แป้งโกกินะคะโอเคนะคะตอนนี้เราจะมาใส่ไว้อีก10นาทีสูตรนี้เป็นสูตรง่ายที่สุดแล้วนะคะทำกินเองที่บ้านกินกับข้าวเหนียวก็ได้ตำแจ่วนะคะก็ได้กินด้วยกันได้หมดโอเคนะคะตอนนี้ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่ให้ท่วมหมูนะคะตอนแรกจะใช้ไฟแรงก่อนแล้วเราจะมาเป็นเบาเป็นไฟกลางๆนะคะโอเคค่ะลดไฟมาปานกลางนะคะใส่หมูไปใช้ไฟอ่อนๆ นะคะไฟปานกลางนะคะเข้าให้เหลืองใจเย็นๆนะคะตอนนี้นึ่งข้าวเหนียวรอแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะระหว่างทอดนะคะเรามาทำแจ่วนะคะน้ำต้มสุกนะคะนิดนึงใส่น้ำปลาข้าวคั่วชูรสนะคะเครื่องหอมผักชีนะคะจะได้เป็นแจ่วเข้มข้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหมูทอดน้ำปลานะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะกินกับผักสดนะคะแตงกวาผักชีนะคะข้าวเหนียวโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ